วันนี้เราก็ไม่ได้มาแค่ถ่าย MV นะคะเข้าอีสานซะมื้อนี้เฮากับบ่ได้มาแค่ถ่าย MV ด้วยค่ะเดี๋ยวกันสิมาแบบทํางานจริงๆนะจ๊ะพี่ลาแต่ละมื้อพี่น้องกล้ามนี่เป็นมัดเบิ่งแน่แต่ละอย่างเป้มาไปเดี๋ยวค่ะไปคอยย่างคอยย่างมาแล้วก็ไปไอ้โตย่างคอยบ่ได้ดิมันสิมื้อนมันบ่มื้อเอาจนแล้วเนาะมันจะมื้อนนะคะผู้ช่วยสุดสวยอ๋อค่ะแม่เขาใครเป็นแม่ว่าฉันเป็นแม่ไม่ได้คุณแม่ของดิฉันก็คือแบบเราต้องหยุดไปก่อนนะคะสำหรับคนนี้ก่อนนะคะสำหรับคนนี้เราก็แบบสวยกับลูกก็จะเป็นบุคคลสำคัญมากเลยนะคะจริงๆเขาไม่น่าบอกว่าเป็นเด็กสวยเลยเนาะต้องเป็นเจ้าของร้านค่ะคือถ้าเป็นช่วงสงกรานต์เนาะค่ะแบบของหนักๆหม้อต้มยำปลาแล้วก็แบบถ้วยอะไรแบบเนี้ยแบบหนักแน่นพี่น้องแบบยิ่งตอนเก็บนะทุกคนบอกเลยว่าแบบมันเมื่อยแหมแบบตัวแหลๆดำๆแบบนี้แล้วทีเนี้ยยิ่งเหนื่อยยิ่งกินเยอะยิ่งอ้วนไม่ใช่ทำงานจะผอมนะจ๊ะส่วนอะไรกับป้ายตอนนี้เราก็กำลังเตรียมที่จะถ่ายสถานที่ต่อไปไม่สิเตรียมตัวกำลังจะถ่ายสถานที่ใหม่แล้วก็คือว่ากันนี่ละค่ะกับแบบเลี้ยวๆเลยกำลังกินข้าวแล้วแล้วจ้ะกำลังสิถ่ายเปิ้ลหน้าตาตอนนี้ก็ยิ้มแล้วนะคะกับทุกคนนะคะกำลังพยายามถ่ายแล้วก็จะเป็นช่างแต่งหน้าของเราจะอยู่มุมนู้นนะแล้วก็ดิฉันเองค่ะผมของเราก็ลวกตึงแบบตึงเปียกตึงแบบตึงแบบก้มไม่ได้แบบทางที่ก้มกับแบบเสร็จมากเปลี่ยนร้อยรอบแล้วค่ะทรงผมวันนี้แล้วก็แต่งหน้าใหม่ร้อยรอบจ้ะชุดต่อไปก็จะเป็นชุดเดิมนะคะแต่เปลี่ยนเสื้อคลุมใหม่ผมน่าเป็นหมวกใหม่แล้วนี่ครับใช่ค่ะชอบยับไปมังเก้าละให้น้องให้น้องนั่งดีวะบอกน้องโซ่บอกน้องนั่งมังเก้าไอ้วันต้องยังออกอยู่ปะเดี๋ยว